มีสาวรายนึงคุณผู้ชมขาเธอเนี่ยซื้อเครปมากินค่ะกินไปเกือบจะหมดละแต่พอกินไปกินมาเพลินๆสังเกตดีๆค่ะไอ้ที่มันห่อเครปอยู่น่ะมันเป็นกล่องตรวจ ATK คุณผู้ชมขาคือเครปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นขนมอีกหนึ่งขนมที่หลายๆคนชอบกินมากๆใช่ไหมคะเวลาเครปเนี่ยเวลาเราสั่งมันจะต้องใช้กระดาษห่อซึ่งไอเรื่องที่สำคัญมากๆคือเรื่องความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยแล้วล่าสุดค่ะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาชื่อว่าคุณเกต GN ได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าแบบนี้ก็ได้หรอเอากล่องใส่ ATK มาใส่ของกินน่ะตู้ก็ดันกินเกือบจะหมดแล้วเพิ่งสังเกตไม่รู้หรอกว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ว่ากล่องนี้ผ่านการใช้งานมาหรือยังได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงกล้าเอามาห่อขนมได้อ่ะซึ่งหลายคนที่เข้ามาเห็นค่ะก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาหารมันก็ไม่ควรใช้กล่องรียูสอยู่แล้วแหละก็คือกล่องอย่างอื่นมันก็ไม่โอเคอยู่แล้วด้วยอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมหลายคนก็แสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะกระทั่งพอมันวิจารณ์ไปวิจารณ์มาแสดงความเห็นไปแสดงความเห็นมาค่ะก็มีผู้ใช้คนหนึ่งเขาออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสังเกตรอยปั๊มที่ตัวกระดาษเป็นไปได้ว่ากระดาษที่มันเหลือจากการพิมพ์กล่องมากกว่าแล้วก็กระดาษนี้เนี่ยไม่ได้นำไปใช้นะคะแม่ค้าเครปเองเนี่ยเขาก็เข้ามาบอกเหมือนกันบอกว่าส่วนมากซองแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซองเสียค่ะยังไม่ได้เอาไปใช้งานที่แบบใส่ขยะติดเชื้อหรืออะไรแล้วแต่ที่แบบคนคิดกันไปเองนะคะคือมันผิดพลาดมาจากโรงพิมพ์ในโรงพิมพ์จากนั้นเนี่ยก็เอาไปทำเป็นซองเครปนั่นเองค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าบางคนก็คิดว่าเป็นขยะติดเชื้อหรือเปล่าอนามัยไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาก็ออกมาอธิบายเลยนะคะว่ามันเป็นกล่องที่แบบว่ายังไงอะโรงพิมพ์ผลิตผิดอะไรประมาณนี้มันเกิดข้อผิดพลาดเขาเลยเอามาใช้งานนั่นเองค่ะสาวกสัตว์ห้ามพลาดค่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพชรไอดอลนะคะคุณผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจิ้วเหม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์ค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจ่างน้องเปียกจากบ้านจักรปอยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องวอแวร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยลงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพชรอินวอเดอร์แลนด์2022ค่ะที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11 นาฬิกาไปจนถึง21 นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ